เอาแล้วศรัทธาเอาแล้วศรัทธาญาติโยมต่างหลายตุลุงก็พักจิบน้ำเตียวไปเตียวมาหยุดสินหยุดสายหน่อยก็มาเข้ารายการต่อช่วงที่สองสุดท้ายเนาะช่วงสุดท้ายขณะนี้ตันต่างหลายกำลังหับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายซึ่งดำเนินรายการโดยต้นโตแห่งอาตมาภาพตุลุงนันชัยวัดนาคาเสโนนะวัดประธานดอยน้อยดำเนินรายการอยู่เนาะจะมาอยู่สองวันเน้อวันจันทร์กับวันกาลนะก็มาอู่มาจ้านะมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเมื่อคำยำคืนเพื่อก่อนจะไม่ลืมเน้อฟังครูบาดอยแต่ปีนวันจันทร์นี่ก็ครูบาดอยเน้อเพิ่นจะออกรายการนะวันกาลนี่ก็ท่านสมณเณรเอาหลักปัญญนันท์นะเมื่อค่ำยามคืนนะ 20:00 ถึง 4:00 นะก็ฟังกันไปในรายการของเฮานี่ก็ออนไลน์ไปหลายตีลืมประกาศต้องลำปางเนาะลำปางก็มาสักสายนี่เพิ่นจะออนไลน์จ้าน้องแอมจะเปิดอ่ะจ้าจะออนไลน์อ่ะจ้าทางสายลำปางนั่งมาสักลายเด้อลูกนะวัดบุญญาวาสวิหารเด้อซึ่งเปิ่นก็จําเตยเปิ่นก็รับสัญญาน่ะวัดบุญญาวาสวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหาร 106.50 เด้อถ้าเปิ่นเปิดก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดีเจด้วยนะ ในวันที่4ก็ประกาศตามกําเนาะวันที่4นี้มีนาก็ตั้งท่านพระครูปลัดบดินศีลสังวโรอาจารย์เบิ่มนะวัดเหล่าปาดตานแม่แจ่มบ่นะพร้อมกับคณะศรัทธาหลายบ้านหลายจ้องเนาะเปิ่นจะมีการตอดผ้าป่าสร้างเมนเด้อสร้างเมลุหรือว่าเมนได้ยินท่านมหาว่าบ้านแม่ปานเนี่ย2หมู่บ้านกันเด้อซึ่งก็เตาเผาเปิ้นยังมีเตอเมนเปิ้นนี่นะเปิ้นก็จะแปลงเมนฉะนั้นก็ วันที่4มีนาเนี่ยเปิ้นก็ตั้งคณะสงฆ์เฮานี่โดยมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายตุนพร้อมด้วยคณะสัตว์เปิ้นก็จะไปตานเมนตานผ้าป่าก่อนเนาะก็ตั้งสร้างเมนกันนะตีเผาผีตีกระดูกที่คุณสุดท้ายเฮาต้องไปหันโมดเนาะศรัทธาเนาะนะตามสัจธรรมอันนั้นพระเจ้าแปรโลมก็เจอเนอเนาะท่านพระครูปลัดบดินศีลสังวโรนี่เปิ่นก็มีคุณูปการนะต่อสถานีเฮาโดยแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาต่อครูบาอาจารย์มีน้ําจิตน้ําใจกว้างแล้วก็ต่อตั้งโฮงหามโฮงเฮนโดยนะต่ออุทยานต่ออินทนนท์โดยนะเปิ่นมีบทบาทสําคัญกําแล้วเนอท่านอาจารย์เบิ่มนะเปิ่นก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะได้เผยแผ่ธรรมไปตังบุญดอยอย่างด้วยกันนะก็วันที่4พุ่นเด้อศรัทธาเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความจริงงานบุญมีหลายแต่ตุลุงก็จะขอประกาศปุ้นตอนเจ้านะตอนหมดเจ้าเพราะว่าคุณเพิ่นฟังกันหลายอันนี้ประกาศเล็กน้อยขอแก้ข่าวน้ำก้ำหน่อยศรัทธาเนาะตีตุลุงประกาศไปว่าคุณแม่กันดาศรีเนตรเนี่ยเพิ่นได้รับปิ้นเจ้าภาพเก่าแปลงงานเต็นเกี่ยวบัลลังการตีปฏิสถานพระพุทธรูปเจ้าในศาลามนทาทิพย์วัดมนทาทิพย์นะที่จริงเป็น 70,000 กันเนาะนะความจริงเนี่ยเจ้าประกาศ 50,000 เนี่ยขอแก้ข่าวว่าเป็น 70,000 กันนะ 70,000 บาทเนาะเป็นเก่าเป็นกันสร้างเต็นเกี่ยวเต็นพระเจ้าข้างนี้ด้วยเนาะศรัทธาแล้วก็วันนั้นเพื่อจะต้านเนอต้านเต็นเกี่ยวต้านไม่ซักแปลงดาวนะประดับหมุกนะประดับหมุกด้านหน้าด้านข้างเปิ้นมีหน้าหมุกแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนาะจำนวน125ตัวยังขุ่มแล้วนะศรัทธาพระเจ้าหับก็ตัวละ500บาทเด้อติดต่อที่ท่านพระครูอภิวัฒน์ท่านมหาสมชาตินะฉะนั้นก็ติดต่อดีตุปีวันใหม่ก็ได้ตุปีวันใหม่ก็กายหนาสลามได้ก็คุณคิงลูกว่ะยี่อันคุณคิงลูกคุณคิงลูกก็คือว่าตุ่มหนาวปุ๋ยเนาะกำยองว่าตุ่มหนาวปุ๋
เพราะว่าเสาทั้งสองหน้านั่นนะเป็นไม่สักเคียนไม่ตะเคียนวะนะมันจะคือมันเนาะกายก็กับคุณลูกเลยนะก็คือไม่สักซีดอ่ะนะญาติโยมอะไรเอาละตอนนี้ไปสัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็จะเอาอันนี้มาวามกั้มนึงกันเด้อสัทธาเด้อเรื่องหยังกัมปุนะคำพูดคนที่ดูหมิ่นเฮาคือเสียงสวรรค์นี่ภัยที่สินินตาเปิดว่าเป็นเสียงสวรรค์ว่าลงบางคูณเนี่ยทำใจบ่ได้นี่มันเล่าควันขี้นายนะปวดหูตินแห้งตินการไผว่ามันด้วยจะเอาละนะเปิดว่าคำพูดของคนที่มาดูหมิ่นเรานี่เป็นเสียงสวรรค์นี่กรรมดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเย้ยยันต่างๆของคนอื่นน่ะที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือว่าสูญเสียโดยที่คุณรอบข้างยิบยืนหือกับเฮาหือกับเฮานั่นน่ะเป็นกรรมอวยปอนเฮ้อว่าคือว่าเป็นกรรมอวยปอนน่ะเป็นกรรมอวยปอนน่ะการเฮาทําใจได้น่ะก็คือทําใจได้เป็นกรรมอวยปอนอย่างแม่ขี่สมขี่แซมแม่กับมันแซมถึงว่าน่ะเป็นกรรมเป็นอันนั้นเป็นกรรมธรรมะหนูเนาะเป็นกรรมดีนะเปิดว่าความจริงเนาะแล้วก็เป็นกรรมอวยปอนจากสวงสวรรค์ว่ะดูที่สูงผ่านจากบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะบับเพาะพริ้งแต่ว่าแฝงไว้โดยพลังแห่งการกระตุ้นในกระตุ้นยังเร่งเราปลุกให้เรามีกำลังใจลุกขึ้นสู้กับชีวิตนี่ได้กันเนาะโดยความอดทนอดกั้นเปิดคำเปิดลบคำซบประมาทแต่กันนะเปิดความลบซบประมาทคำประมาทเหล่านั้นนะแม่หนตั้งต่อสู่จะเลิกจะเลือนลางหนตั้งต่อสู่เลือนลางต่อสู่นั่นนะมันเลือนลางห่างไกลจะเลิกจะเลือนลางหรือว่าสิ้นหวังเต็มที่ก็ตามเนอะแต่โหเปิดว่าตลาดได้นะเตเฮายังมีชีวิตอยู่เฮาก็ยังมีความหวังนี่ดังนั้นการดำเนินชีวิตบ่มีไผที่จะมีชีวิตอยู่ลอยบ่มีไผที่มีชีวิตโดยเตียนลอยไปโดยดอกไม้ดอกกุหลาบนี่ยิ่งมีปัญหายิ่งมีอุปสรรคมาก็ทำให้เฮามีประสบการณ์นี่สามารถยืนได้โดยคงมั่นคงเฮาจะต้องบ่ท้อถอยและหมดกำลังใจเปรียบเหมือนพายุหายนะพายุร้ายนะเข้ามาเดียวมันก็ผ่านไปเนี่ยในชีวิตก็จะสดใสขึ้นมาฟ้าหลังฝนย่อมสดใสกว่าเดิมนี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยใจนี่จบซะละแต่การนอกสระยาโยมเนาะคำซบประมาทต่างๆในเป็นคำที่ปุ๊กเล่าเฮาได้สู่กันต่อไปนะสระเนาะต้องขอขอบคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนอะเป็นสูงมากนะกำลังใจนะเอาละสระยาโยมต่อไปเจ้าเรานิทานกันเนาะนิทานกำเนิดไอ้อื้ออ่านกำเนิดสุราพิจารณาก็ลองฟังหัวเนอะแฝงโดยธรรมะเหมือนกันนะนะสระเนาะนิทานเริงประวัติน้ำสุรานะกิละเอโกเนสาโทดังได้ยินมาว่ามีในพรานคนหนึ่งเนอะในพรานนี่เปิ้นสวยเนื้อของพระเจ้าของพระเจ้าปารานสีสวยเนื้อได้ลาซัดหาเนื้อเนาะได้จิ้นกวางจิ้นฟันมาก็เอาไปถวายกับพญาเจ้าเมืองไอ้จ๊ะอันนี้นะในธรรมเปิ้นว่าจือวันในในพรานคนนี้ก็ไปป่าไปแอวไปเสาะลาหาเนอในแพะในป่าไปปะเก้าไซหรือว่าเก้าไฮนะในธรรมเป็นว่าไม้นี่โคตรเลยว่ะไม้นี่โคตรก็คือไม้ไซไม้ไฮเนี่ยในไม้ไฮนี่มันเป็นไม้ใหญ่ดูลุมไซใบน้าเนี่ยแล้วก็ปลายมันนะนะตั้งเก้าปูนตั้งหมอกกลางเนี่ยนะมันไปหักเนาะหักแล้วมันก็เลยกูดมันหักปลายหักกลางมันเป็นขว้างวะใช่ไหมมันเป็นโอ่งคาลงเรียกว่าโพรงมันเป็นโพรงนะแล้วก่อน
น้ำก็จะไปเต่าอยู่หันนี่เนาะแต่นะมันย่ำเต่าเตอแล้วก็นกหนูตั้งหลายเนาะมันกาบเอาหน่วยไม้หน่วยตอกมาพองเอาข้าวสลีพองเอาพริกหน่อยบะคืออย่างเอามากินก็หันแล้วก็มักมมอยู่หันมีนกแขกเต่าตั้งหลายกาบเอาข้าวสลีมากินที่โพรงไม้นั้นแล้วก็ยังมีนกอื่นๆแถมนกแกวดนกปิจะลิ้วนกแจ็คนกกาปูดต่างโต๊ะต่างก็กาบกันมาว่ะมีแผวอันชะเอมปุ่นว่ะดูมีพริกน้อยเอามากินกันที่โพรงไม้นั้นบ่ขาดคือว่ามันเอามาสะสมกันไว้หันเนาะของเหล่านั้นก็ไปตกอยู่ในโพรงไม้หรือว่าในโคนไม้นั้นปิ้นจำนวนหนักหลายคาดว่าฝุ่นตกโหปีมาเนาะฝุ่นตกมาแล้วฝนตกมานำก็ไปขังอยู่เตียนโพรงไม้โคนไม้ไซฮะนะมันมีหลายยี่ห้อเนาะว่ามันเอามาสมค่ะนะน้ำก็กลายเป็นสีแดงว่ะโอ้เหมือนเลเจนซี่บาลานดีไทยสียามพูนอ่ะเหมือนสีแดงปวดโทษมีรถบังเกิดปรากฏขึ้นนี่มันไม่มักเป็นไปอันหันนะมีรถเมาบังเกิดขึ้นปรากฏขึ้นที่นั้นเนี่ยที่นี่นกตั้งหลายก็ปากันไปกินน้ำดิโพรงใหม่นั้นบ่าวว่าจะปิ้นนกก็ดีปิ้นหนูปิ้นวอกลางนางนีไปกินน้ำดิโคนไม่หันวะแล้วปากันพลัดตกจากต้นไม้นั้นมาวะมันเมาเนาะนายพรานมาพกผอเล็งดูว่านกก็ขึ้นไปกินลิงก็ขึ้นไปกินก็ตกกันลงมาก็เมาบิดงดบินหนัดมากินแล้วก็นกก็บินไปมาวะบินมาแล้วก็ตกลงมาวะบินขึ้นมาฟ้าแล้วก็ตกมันเมาแล้วเนาะบัดเดียวนั้นนกก็ตกลงมาบินลำดับนายพรานหันดังนั้นก็บินอัศจรรย์ใจจริงจริงหนักนะเอ๊ะนำน้ำบินอย่างได้นะนายพรานมันอัศจรรย์ใจมันแปลกสังการในใจมันบินจะได้นายพรานนั่นก็ขึ้นปีนขึ้นไปที่ต้นไทรนั้นก็หันว่าเป็นน้ำสีแดงวะหูแจ้งว่าเป็นน้ำสีแดงเอ๊ะมันเป็นน้ำยังวะนายพรานก็อันหันนกหนูกินกันทำเอ๊ะนายพรานก็เลยลองบริโภคเอาไหมสามต้องเอาสามอึกว่ะจดเข้าไปสามอึกดีกว่า ในหนังสือบอกว่านายพรานก็เลยกินเข้าไปสามอึกถ้าแต่สามเกินจ้ะหรือว่าสามต้องจ้ะเนาะจิตใจกับปุตุพีลึกพีลานโหเลาะน่ะโหเลาะลาวอ่ะจิตใจแจ่มชื่นเบิกบานปุตตมันพัดมุ่นจนๆว่ะปิ้นอย่างอี้รู้ไอ้ว่ะนายพรานนั่นก็โอ้มีความสำราญบานใจไข่โหอยู่คะคะคะแล้วก็ปีนลงจากต้นไม้ไซนั้นทำทุกประการนะก็มีความสนุกสนานแล้วก็นอนรับไปหันมันยุบกามันไข่เกินมันอะไรแห้งพอนะไอ้อื้อเนี่ยข้างนั้นตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาก็ดีอกดีใจว่ะน้ำอมฤตรู้อันนี้นะเป็นน้ำติบเลยเนี่ยจึงหันนั้นสัตว์สิงหิงหอยกินไปมันก็เมาเนาะตัวเก่ากินไปก็เลยว่าโอ้มีอารมณ์ดีขึ้นมาโหเลาะลาเนี่ยโหเลาะลาแล้วก็มีความคึกขนองขึ้นมาว่ะมันมีหลายอย่างมันมีความกล้าแล้วก็มีความอายมีความใจถึงเนี่ยนะพอนกหมู่นั้นบินขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ซัดสิงหิงหอยไปกินกันแล้วก็มีลิงพญาลิงลิงต่างหลายก็ไปกินลิงวอกลางนางนีนะไปกินเขาตกลงมาก็ปุดโตบิดงดบิดงาดกันมันเมาอ่ะเนาะลิงตัวหนึ่งเนี่ยมันน่ะคึกอย่างได้มู่กำไม้มาสักว่าปลายเนี่ยเอาขึ้นไปที่ตอไม้มาห้องเพลง44มันได้ดับฟินนั่นนักร้องอ่ะเนาะ44 45อีลิงตัวนี้นี่ให้นะอากำไม้ปิ้นกันไมโครโฟนมันจะได้มวนใจมาเนาะโอ้ปากันกินได้ดังอันแล้วก็ทีนี้ในพรานนั้นมันก็เอาน้ำอมฤตนะหายใส่ก๊อกใส่กิลอนไปเอาไปถวายนะถวายพระยาเจ้าเมืองพระเจ้าปารานสีอ่ะนะขึ้นไปตักเอาแล้วก็เอาไปถวายให้พระยาพระเจ้าเมืองปารานสีพระองค์ใด
ได้หันว่ามันเป็นน้ำอย่างน่ะโอ้ไวสาพ่อพญาบาดเจ้าน่ะว่าอย่าได้เสนาอามาตนายพรานนายพรานก็เฮ้ยหน่อยนี่เออไอ้สามท่านพญาจะเมิงไงเนาะท่านพญาจะพ่อพญาบาดเจ้านะเอาให้อึกไปอึกหนึ่งท่านอ่ะกืนเนาะยังพานนายพานเอาเนาะยังมาน่ะน้ำยังไหนแดงปึ้งเอาน้ำนี่ไปหื อพญาจอมเมืองพญาจอมเมืองก็ย่อมย่อมฉันย่อมกินเถอะนะเอิมฉันมาสุมาเนี่ยย่อมกินเถอะเฮือราชบุตรวะนะอันนี้ระดับพินเซน่าเนาะเซน่าผูกกายจิตจึงนะพระองค์ก็เลยให้เฮอพระราชบุตรราชบุตรลองดูก่อนนะเอาทหารรักษาพระองค์ลองพอเกินราชบุตรกินแล้วทดลองพอแล้วก็ลำพองแก้วกาวะลำพองเป็นคุณที่โมนคุณนั่นแหละนะเป็นคุณที่ว่ามีอารมณ์คึกคักขึ้นมาวะพระองค์ก็เรียกพระองค์พระเจ้าเมืองพระยาเจ้าเมืองก็เรียกว่านำสุรามาจนทุกวันนี้วะพระยาเจ้าเมืองปาราณสีก็เหินในพรานนี่นะเอาโฮเจอร์มันมาบ่ะแต่เป่งเราเนาะเอาโฮเจอร์มาบ่ะเอามาผสมแล้วก็เอามาตุ่มกลุ่มกินแล้วก็พญาจอมเมืองก็เลยเอาน้ำสุรานั่นน่ะเอาไปเอาไปเล่งทหารวะเล่งทหารในการที่ว่าจะออกลบศึกเมื่อว่าจะออกลบศึกนั่นได้หายไอ้อื้อหน่อยมันมีใจฮึกเหิมวะมีใจฮึกเหิมมีความเกี่ยวกาแล้วก็มีความฮึกแล้วก็ลบพระเจ้ามิตรที่มามีใครลบพระเจ้ามิตรอ่ะหื้อสําเร็จนะขอหื้อไปลบหื้อศัตรูหื้อสําเร็จแล้วก็รักษาบ้านเมืองยืนยาวต่อไปเด้อเปิ่นก็เลยมีปัญหาถามว่านะถามว่าอันโตดของสุราเนี่ยมันเป็นจะได้พ้องเอ้ยนะก็มีคุณมาถามแกว่ามีโตดมากเพราะว่าเกิดทำให้เกิดความประมาทแต่กันเนาะการมันใส่ไปแล้วเนี่ยโอ้ยมาดึงยำโหลดก้าวนะบิดโหลดเนี่ยมาดึงหูโคตรตายดูไปตระหนักพวกลูกๆอ่ะนะกำนันเมาเลยนะมันหูโคตรตายมีความประมาทขาดสติปราศจากความเคารพยำเกรงถ้าว่าใส่ไปแล้วนะแม่แต่ว่าปอก็ดีแม่ก็ดีนะมีความเคารพยำเกรงละว่าจะปิ้นปอก็ดีแม่ก็ดีปีน้องทั้งหลายเอาอาอุปชาอาจารย์พระวสมณะจีพราหมณ์ผู้มีศีลก็ตามมาถึงเคารพนับถือนะมันใส่อื้อไว้แล้วนะมีบ่มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่มีความเคารพในผู้ที่รักษาศีลมีจารวัดมีวาจากิริยาวาจาก็ห่อนห้ายไปนะมีใจเวลาว่าเปิ้นกำลังปฏิบัติวัดปฏิบัติธรรมนะคือจินบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์ตั้งหลายเข้าสู่นิพพานเนาะก็ไปอันอาละวาดตีเปิ้นทําบุญก้านี่อาพอรอดก็เวลาเปิ้นจะร้องก็แห่โคตาเนาะบ่ขี้เหล่าแตกตื่นพินิโมนได้ขี้เหล่ามันถึงมีขี้เหล่ามันถึงโมนนะเนาะฟ้อนแย่ฟ้อนแย่มานี่แล้วก็ทําแต่กรรมบาปยากกรรมหยาบจ้ากาหารมีการขาดสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยอย่างอีปิ้นตุ่นเนาะกันใส่ไอ้อือไปแล้วแล้วก็แต่ว่าทำแต่กรรมอกุศลอยู่เป็นนิดบักึดกรุณามีเมตตากรุณามยังมีแต่โตติกินสุราเมลัยไปแล้วก็ปลาหรือไปตกอบายเห็นหรอตกของอบายนายนิยนิลยาบาลเนี่ยนะคือเปิดจ่ายยมพบาลนี่ก็เอาน้ำต้องข้าวต้องแดงหล่อลุ่งปากลุ่งคอว่ะนะปากก็ทำลายหืบพุ่งหืบพุ่งขาดกระจัดกระจายตายไปแล้วก็กลับเกิดมาปิ้นแถมอย่างในธรรมวาเนาะตายแล้วก็ป้อยเกิดมาแถมเนี่ยได้เสวยทุกขเวทนาต่อกันไปเมื่อว่าป้นจากเมืองหมอนาหกไปแล้วก็ได้มาเกิดปิ้นมนุษย์สลบเมืองคุณก็ปิ้นคุณตีบาบใบเสียจะลิดพิษจากมนุษย์ทั้งหลายเอ๊ะค่ะเนาะพิษจากมนุษย์ทั้งหลาย
โทษของการกินสุราเมลัยทำใจเหอะเป็นบาปนี่ ทำใจเหอะเป็นบาปแล้วก็อันหนึ่งโทษของการกินสุรานี่ทำเหอะเสริมเสจือเสงแล้วก็ทรัพย์สินสมบัติของเฮาตุยอีดอกดังตัวอย่างตัวอย่างไปมีตัวอย่างนะลงเด้อดังตัวอย่างของหลานใจของอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีนะหลานเปิ่นนะหลานเปิ่นเนปอแม่เปิ่นตายทรัพย์สินสมบัติมรดกตัวถอดมีทรัพย์จำนวนถึง50โกดเด้อ50โกดกันนะตายละไว้ให้ลูกให้เต่าเนี่ยแต่ว่าลูกหรือว่าหลานของอนาถปิฎิกเนี่ยไปขบคูณดีบ่ดีไปคบคนที่ปอกหลอกไอ้กันเนาะมิดจะมิดแต่มิดปอกหลอกปากันไปกินกินแอวแอวเอาวันลูกของท่านเศรษฐีนี่นะเอาไปจิ้มเหล่ากินเหล่าก็ติดอกติดใจลูกเศรษฐีติดเหล่าแล้วบอเอ็นเอาก็ปลาหือเสสับนั้นเสสับเขาหรือคือว่าเปิ่นปอกหลอกก็จุไปตังติมดีไปติเตี้ยไปตีบ่อนก้าไปตีหยังก้าไอ้นะจวนว่าลูกเศรษฐีเนี่ยนะมดสินมดโตนมดเนื้อปดาโตเวลาว่ามดโตไปแล้วเปินเทียมต่างหลายกว่านี้หายหนาไปหมดวะนะมิติปาติปึงแล้วหลานของอันอนาถาปีนิกาสะก็มาวิงวอนทำแล้วมาวิงวอนขอสับเถอะนะขอสับจากนายอนาถาปีนิกาสะสิ่งก็มีสักเป็นลุงเป็นปู่เป็นลุงนะท่านเศรษฐีอนาถปิฎิกก็หือไปนะหือไปถึง3ตือว่ะการหือไปเตอแล้วก็เจ้าหมูที่หายหนานั้นก็มาแท้หมอมันมีเงินแล้วเว้ยอ่ะมากินกันมาปอกหลอกกันอีกอ่ะถึง3ครั้งนะก็ไปกินสุราจนหมดเสียงอนาถปิฎิกเศรษฐีผู้เป็นปู่เป็นลุงนี่ก็มันเสียงอกเสียงใจก็บาลานนี่แต่เออมันปิจะได้ล้ําเลยนะก็เลยไปสํานักของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยทรงแสดงโตดนะแสดงธรรมโตดของสุราเมลัยเนี่ยนะมี6อย่างด้วยกันว่ะนะลงมี6อย่างด้วยกันนะโตดของสุราเมลัยเนี่ยมีอย่างพองนะโตดสุราเมลัยมี6อย่าง1นะมันเป็นคำก่อนนะตุลุงก็ว่าไปพองเนาะอันสุราเมลัยภัยเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหายหนึ่งสินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดวายเสียสับเนี่ยหนึ่งทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเงาเพราะความเมาเนี่ยเกิดการทะเลาะบ่อแว่งกันเนี่ยเราหาได้ๆนี้หาเรื่องนี้แล้วกินแล้วยังมาตีห้าอยู่นี่เนาะมันอู่พิษหูกันแม่แต่พ่อแต่แม่แต่ลูกก็ตามเลยการหายด้วยกันนะก็เดี๋ยวอู่กันเรื่องการเมืองกาอู่กันเรื่องยังกาโควิดกันนะก็โดยพิจัยกันตีกันก็มีนะหนึ่งทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเจ็บป่วยด้วยโลคาพยาธิสี่ถูกตำหนินินทาพาอับเฉาเนี่ยห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยเนี่ยมีหกอย่างด้วยกันนะชนะเนาะโตดของสุลานี่นะไฟมหุ่มหันมันกาเอ็นนะโตดของมันหลังจากนั้นก็นิทานนี่ก็จบลงมันความจริงมันยาวไปมันอยู่แต่มันเข้าใจอ่ะนะการเวลามันเข้าใจธนาตุลุงยังเข้าใจไม่ลงแล้วเข้าใจเนาะจบลงไปเนอสัทธาญาโยมโตดของสุลา6อย่างเสียสับเสียศีลเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วมีอย่างเนาะก่อนอ่ะยังเหรออันสุราเมรัยใช่น้ำเปล่าอย่ามัวเมาดื่มเล่นเช่นน้ำฝนไม่ว่าเหล้าหรือเบียร์พาเสียคนประสบผลกับความชั่วมัวหมองใจหมดค่าเหล้าเท่าไรไม่เคยหวั่นรอถึงวันชีพดับเพราะตับแข็งนี่หมดนะหากวันไหนไม่ได้กินแทบสิ้นแรงคอทองแดงอย่างฉันรอวันตายโอ้สัทธาไอ้เนี่ยมันตายก็มันหลายล่ะเนาะสัทธาเนาะเนี่ยขนาดสัตว์สิงหิงห้อยเนาะวอกกลางนางนี่กินแล้วยังบิดโงดบิดห้องไปเพ่งวะน่ะก็เป็นนิทานสอนใจนะลงเนอะกำเนิดสุรากว่ามาถึงวันเนี่ยเนาะเปิ้นก็ยังเปิดให้กินกันอยู่นะกินก็เอาหมกพอให้พอดีขาแม่น้ำลายก็เอาแล้ว
กินเป็นโอสดแอนเนาะจบลงไปตอนนี้เอาอานิวามก้ามก่อนเนาะซะได้เนาะการต้านการให้ของอาจารย์ววัชิรเมธีการหือเนี่ยซะได้ญาติโยมนะเพราะว่าต้านหรือว่าการให้มันเป็นอย่างใดเพิ่นว่าเมื่อเฮากล่าวถึงสาระสำคัญจะมีอยู่สองประเภทเนาะการทานหรือว่าการให้เนี่ยมีสองประเภทหนึ่งอมิสทานก็คือทานเป็นวัตถุ คือจับต้องใดประเคนใดนะอันนี้เป็นอมิสทานเนาะแล้วก็สองธรรมทานก็คือการหือธรรมะปินต้านสถานะในการเดียวทั้งสองอย่างนี่นะหือถึงสองอย่างนี้ก็คือว่าหือสิ่งที่ประเสริฐสุดเนื้อสระเนื้อมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพจน์เปิ้นบอกไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังจินาติการหือทำเปลี่ยนด้านชนะการด้านทั้งปวงนะชนะการทั้งปวงต้านในสาหลายอย่างเนาะสระเนาะตานะใหม่บุญสำเร็จโดยการบริจาคทานเหมือนกับพระเวสสันดรเนี่ยเปิ้นตานกูสิ่งกูอย่างตานเข่าตานของตานเงินตานทองตานจ่างตานมากตานเพราะลูกตานเพราะเมย์ปุณณสราเนาะพระเวสสันดรตานลูกตานเมย์จุนว่าไผมาขอดวงจิตดวงใจก็จะกวัดหือยดุตานนะปารามีแล้วเปิ้นก็บอกว่าการตานวัตถุสิ่งของเป็นอมิสตานเป็นการฝึกความเสสัละนะลดความตนีทีเนียวในดวงจิตดวงใจปิ้นสายย่ายเสริมไมตรีจิตมิตรภาพปิ้นอันกุศโลบายเนี่ยปิ้นกุศโลบายสร้างความสามัคคีปิ้นญาเสน่ห์จันดีทำเหือนทำเหือปิ้นตีหักปิโยโหตินะแปลว่าทัตธรรมโนปิโยโหติปิ้นตีหูจักในวงสังคมเวลาว่าเข้าสังคมก็จะมีสง่าราศีเนี่ยมีสง่าราศีได้รับการแสดงความยินดีต่อคนทั้งปวงนะสัทธา มาพอแล้วครับพอเปิ้นที่เปิ้นปิ้นประธานก็เนี่ยเปิ้นไปตานที่หันที่นี่ก็ให้นะเป็นมีสง่าราศีด้วยเนาะนะส่วนว่าการหือดวงตาหือหันธรรมคือแก่เปิ้นมนุษย์นี่นะแบบเปิ้นว่าเป็นการฉุดคนขี้ฉุดคนขึ้นมาจากหายนภาพนะเป็นการปราบกิเลสประดามีเนี่ยเป็นการสอนหือคนหือมีศีลมีธรรมมีศีลหาหือมีประโยชน์ล่ำที่ปิ้นประโยชน์ล่ำเลิศเปิดนำคุณหือถึงพระนฤพานผู้ใดหือธรรมะปิ้นต้านผุนนั้นก็เจอได้ว่าเป็นอมฤตภาพอมฤตภาพนี่จบแล้วนี่ได้อ่ะอันนี้ของงานววัชระเมธีนะเปิ้นได้ลิขิตขีดเขียนมาตุลุงก็เอาเปิ้นมาเผยแผ่เป็นบางครั้งบางเตอเนาะเป็นนั่นธรรมะสอนใจก็ดีเป็นนิทานธรรมแฝงไปด้วยคติธรรมเลิงนำสุรายาเมาหรือว่าจะเป็นกรรมติสินนินทาเป็นกรรมซบประมาทที่อย่างที่เรามั่มเจ้าก็ดีก็คือปิ้นอภินันทนาการปิ้นธรรมโอสถนะฟังไว้ศรัทธาปิ้นการเดียวเพิ่มเติมสิ่งที่มันก็หูเขาก็ได้หูสิ่งที่มันเข้าใจก็เข้าใจไปครูบาอาจารย์เนาะที่เปิดมาออกรายการธรรมะกูต้นกูองตุลุงในฟังคฤหัสถ์จะยมปะหน่อยปะนานเขาก็ฟังนะเปิ้นปิ้นนักปราชญ์บัณฑิตที่มาออกรายการเนี่ยเอาก็มาฟังเปิ้นฟังตึงคืนเก่า6ก็ฟังฟังหลายตุนหลายองค์ศรัทธาก็เหมือนกันน่ะเนาะมันมุนจับที่ไหนก็ฟังหันเวลาว่า
อย่างแม่เจียมนี่เปิ้นอาจจะบ่ได้ยินนะเครื่องส่งเปิ้นได้ปรับปรุงเปิ้นซ่อมแซมนี่นะหลายมื้อหลายวันละนะถึงได้ยินเปิ้นโทรมาเปิ้นก็อาจจะได้ซ่อมแซมเวลาผมได้ยินก็โหยหาเนาะซะละเนาะเออพระคุณเจ้าเขาเปิ้นไปไหนฮะหลายวันแล้วยิ้มได้ยินได้ฟังนะเออเปิ้นก็โหยหาเนาะซะละเคยได้ฟังตุ้นนั้นแล้วได้ยินนี่นะเปิ้นก็จะถามหานี่แต่โทรถามพองไปไหนเยี่ยมจัดรายการเนี่ยกะนะสังเกตโดยเฉพาะพินเจ้าอาวานิพันละเปิ้นหนักนะลงเด้อก็ต้องทำใจนะพินเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลที่เปิ้นมาเคยออกรายการเนี่ยนะโอ้ยภาระหนาดีเจ้าอาวาสเดี๋ยวหนักอย่างว่าตูลุงเนี่ยเปิ้นเดิมมันมีภาระหนาดียั้งเนี่ยนะเด็กก็เฝ้าเสาเฝ้าวัดนะสังเกตก็รู้ครูบาทุนนั้นเปิ้นได้มาเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงแทนกำเนิดอ่ะตุลุงผมได้ไปไหนก็อย่างยิบว่าทำหันหน่อยนิดหน่อยก็มาอู่มาจ่ายเนาะสนามมาเราสู่จู้กันฟังแต่ไปเกิดว่าตุลุงมาสั่งมาสอนเนอะการเกิดว่าอันนี้มาจังโขดจังเกียดเหมือนกันนะคือว่าเขาก็มาอู่มาจ่ายกันเอิญบัดดังพี่น้องเมืองฟังเนอะวันที่23นะวัดม่อนปิ่นนี่เพิ่นจะมีงานมีงานประเพณีเป็นกันเนาะตุบีจำเริญโชติธรรมโมเป็นจำวัสาหลายตุนหลายก็อยู่นะในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปอท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อได้สร้างวัดมอนปิ่นประเจ้าหลวงนะสะดาอุ้ยวันนั้นตุลุงเขาก็ไปไปอยู่ที่หันนะหันเมืองฝางถึงเมืองนะสะดาเนี่ยมันอยู่ด้อยนะบุญบุญนะอยู่ที่ไหนก็หันหมดแหละอันเดี๋ยวเขาอยู่ตั้งลุงกับหันพระเจ้าลงเนอะใหญ่แท้แน่ซะท่าโตตุลุงได้ไปก่อนนะกรรมกับไปกับหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์ไปที่บุญดอยบุญนะที่แรกในหลวงพ่อหลวงพ่อไปจะแปลงชัดเนาะแปลงชัดหุ่มไว้นะแล้วหลวงพ่อโอ้มได้หลวงพ่อมันคือว่ามันต่านลุ่มได้มันสูงอ่ะลุ่มมันจะแห้งไงกะเปิ่นก็เลยแปลงไปอย่างนั้นนะจากนั้นก็วันที่23ท่านว่าพุ่งมือเนี่ยกันเนาะวัดมอนปิ่นนี่เพิ่นจะมีงานเด้อก่อปากันไปจะไปเปิดธงตาลก้าไปจะไปหับสังก้าไปบรมทำบุญก้าก่อเจิญเด้อปีไหนก็มีตัวเดียวปีนี้เพิ่นก็จัดกันนะฮะนะทางคืนสีขาวนี่ก็ได้สูงท่านมหาสมชาติชาตปัญโยนะเพิ่นก็ไปเป็นตัวแทนเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานมันเนืองแล้วมาได้บุตรที่หันที่นี่ก็เลิมได้ไปกันก็ในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะเปิ่นก็นิมนต์ท่านมาหาสมชาติไปเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ตั้งลำปางตั้งดอยหล่อเอ๊ะกะนะไปปุ้นไปวันเกิดหลวงพ่อปุ้นก็ไปกันเต็มที่เนาะแต่เจ้านี่ก็สัทธามีของหลวงพ่อยังไม่ได้ว่าแต่หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจนันท์เป็นคนไล่บอกว่าสิ่งที่หลอกลวงที่สุดก็คือหน้านะหน้านี่ฉันเราดูหน้าไม่รู้ใจเห็นหน้าไม่รู้ใจนะสัตว์วัดว่าอารามกอดตามนะสัมเตอร์กอดปวดระมัดระวังนะไว้สาหลวงพ่อครับผมมาจากกทมนะครับผมว่าจะมาถวายสังฆทานนะครับนะมันหนังไอ้เดาตามันจะสอดผมว่าโอ้วัดของท่านอาจารย์เนี่ยติดอันโทรทัศน์วงจรปิดอ่ะติดหมดอ่ะกูหอมไรเนาะมีกูตั้งแต่ดินด้อยตั้งแต่ฝายบุญมาไรเนี่ย16จุดอ่ะติดอันกล่องวงจรปิดเนี่ยนะสระเอาอยู่หน้าจอดึงหันหมดอ่ะไปมาดึงหันหมดนะเพราะตั้งแต่ปากตั้งบุญมาเนี่ยคือว่าสิ่งที่หลอกลวงที่สุดก็คือใบหน้าเติ้นหน้าตาจะดีนะบทโทษเป็นว่าจิตใจมันดีก็มีนะสะดุดหน้าตาจันงามขี้ลื้อขี้เล็ดจิตใจดีก็มีนะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือใจนะใจของคุณเฮาเนี่ยนะลงเนอะสิ่งที่เชื่อไม่ได้ที่สุดคือปากเขาเดือดก็เจิมไหลเหมือนกันนะสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดก็คืออารมณ์ให้อารมณ์ดีสิ่งที่ไร้ค่าเหมือนลมคือคำพูดของคนที่ไม่จริงใจนี่อันนี้คำคมของหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจนันท์นะพระครูเก่าตุลุงเปิ้นสูงมากนะ
เจ้าก็มีแม่ทิมป่าแดดเนอพี่น้องป่าแดดก็ฟังกันหลายแม่โนนเขาเนี่ยแม่ปาเขาแม่สาแม่มีแม่คำเขาว่าไหมจับสักคู่หนึ่งกันแล้วก็แม่สีทอนหนองบัวชัยประการฟังจากพระบาทอุดมได้ยินชัดเจนดีนะแม่สีทอนเนอแม่อมรทาดอยคังถึงมั่มฟังก็ดื่มโทนะทุกหลวงก็ได้โทรก่อนถึงฟังอยู่นะสักอันตู้ลุงเนอะแม่อมรท่าโดยขังเนี่ยโอ้ยเปิ้นไปกินแม่ตาลท่านพระครูท่านพระครูนะเปิ้นตัวหนุ่มตัวน้อยนะตัวปลันมีเปิ้นแห้งไปกินแม่ตาลนะเปิ้นเอาศรัทธาโดยลุ่มไปแผววัดแม่หาดจากหันไปก่อนมาแผววัดอันครูบาเปงวัดน้องจางเองกะแม่พรนำดิบน้อยนะเปิ้นว่าตู้ลุงอู่ตะลุกดีอันพ่อเจ็บแอวอันหมอผมเจ็บแอวเพื่อไทยเพราะว่าเจ็บปวดแอวไอ้กันเนาะเอวก็เนาะแม่ศิรินทิพย์บุญเลิศจากฟังจากกทม.ชัดเจนดีหลวงพ่อกฤตพุทธยอุทยานปางโมเจงดาวนะหลวงพ่อกฤตติดตามกุตุลเนี่ยเปิ้นโทรมากุตุลน่ะต้องไหวสานะครับเด้อสีเดียวกันก็ฟังกันพร้อมกันเด้อเจ้าหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อเบิ่งก็โอ้ข้าก็ฟังตุ้อยู่นะไอ้นะในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูพิพิธปุญญาภิรมนะเจ้าคณะตำบลศพเตี้ยเจ้าวัดวัดศพเตี้ยเปิ่นมาหาหลวงพ่อป้าเปิ่นก็เลยมาติตุลุงเลยนะตุลุงก็นะนิมนต์ไปที่ห้องรับรองก็ไปกราบเปิ่นไปก็ทำบุญตุลุงตวยเนาะแล้วก็ขอบคุณตังแม่บุญปันศพเตี้ยเนอแม่บุญปันไปเลื่อนในวันที่เก่านะเมษานะมาดูสุมากาละวะพี่นี่ไก่บ้านเฮาหน่อยปีแล้วไปดอยนางแก้วพี่นี่มาบ้านเฮานี่หมดอ่ะนะดอยอาเตียนมนทาทิพย์นะวันที่9สุมากาละวะครูบาอาจารย์นักจัดรายการหมดอ่ะ30ปลายก็เนี่ยไปมาหลวงพ่อใหญ่ก็จะมานะหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เมืองฝางน่ะแม่จงดีก็มาหมดอ่ะแม่หนอสุแก้วแม่หนอนี่คุณเนี่ยกะตินดอยหน่อยเนี่ยนะศรัทธาดอยหน่อยเปิ้นก็โทรมาให้กำลังใจปอมองเนาะปอมองในปิ้นพี่น้องตายนะไม่สงฆ่าไม่สงฆ่าโทรมาปอมองกับมึนนะแก้มโทรมานะปอมองนี่เปิ้น อยู่เมืองฝางนะซะดาเนาะแล้วก็แม่ค้ำแม่ค้ำก็ฟังอยู่ก้าแม่ค้ำแม่จงดีนี่เปิ้นตักมาตั้งหลายถ้าทําพุ่มดอกไม้ให้เปิ้นแปลงทําพุ่มดอกไม้เนาะโยมเกษณีด้วยนะแม่จงดีเชื้อกันทาจากเมืองฝางจงดีอันนี้มันมี2จงดีนะจงดีคนเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้อยู่ในลายเนาะนวลนิชวชาตินี่เปิ้นตังมาทั้ง 2-3 ท่านเอาแล้วเนาะตัวตอนนี้ตุลุงก็จะลองเปิดสายทำหลอบสุดท้ายก็เดี๋ยวจบตุลุงก็ฟังผู้หมดชัยพรต่อนะโทรมาที่เบอร์0899556506พี่น้องลำปางอย่างดักแซฟหามได้ยินก้าพี่น้องลำปางลายดอยขุนตาลลายดอยนางเกี่ยวด้วยนะปอลงวินเขาในสเตเปิลก็ฟังอยู่นะพดทั้งส่วนไต่ก็มีแม่บุญปันน่ะนะเปิ้นโทรมาอ้าวมาทั้งสายถึงเนาะเจริญปอนเจ้าจ้าวสาจ้าวตุลุงฟังอยู่เด้ออยู่ตั้งใดแม่ปะพงอ่ะเจ้าตุลุงโอ้แม่พันเออฟังมาแล้วฟังมาแล้วป่าบุ้งฟังจะมาอยู่หน้าไปถึงแม่จงดีค่ะหน้าวันนั้นวันที่เก้านะเจ้าโอ้วันที่เก้าเมษาเจอเนอะวันที่23เจ้าจะไปวัดอ๋อ23มันปิ่นแม่น่ะแม่น่ะเจ้ามอนปินสอสามตุปิเลินตุปิเลินเนอเจ้าขอบคุณนะใจเนอตุลุงเจ้าปอนอนุโมทนาเนอเจ้ามอนปินก็ตุปิจำเลินโชติธรรมโมเนอท่านมหาเพื่อก็จะไปผูกละเจริญปอนขอไหว้สาบารมีธรรมตุลุงนันชวัฒน์นะข้าศิโนครับน้องเบี้ยวเนาะครับผมน้องเบี้ยวมาเนอวันที่เก้านะวันที่เก้าวันที่ไปวันที่16ครับอ๋อที่16จะไปงานทุกปีสมณเณรแล้วนะครับอ๋อได้ครับจะได้ก็คือกำลังใจตุลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณน้องเบลเนอร์สาธุสาธุนะครับ
0899556506โอ้สมณเณรรักนิมนต์แล้วครับครับไหว้สาครับหลวงลุงครับไหว้สาครับก็ศรัทธาได้ฟังเป็นได้ความรู้ว่าการมาของสุรานั้นมีอย่างใด เออแต่ว่ามันมาจากแหนมอมฤตเอ็นบีอมฤตเอ็นบีที่ควรเป็นแหนมมาจากผลหมากหลักไม้มาจากดั้งเดิมแล้วก็เลยมากลายเป็นณปัจจุบันนี้ภาษาราชาทรัพย์บอกว่าแหนมจันภาษาบ้านเราภาษาเงางามๆของสุราหรือว่าเหล้าเนี่ยก็สืบกันมาตั้งแต่นั้นครับผมโอ้มนทาที่ควรจะมีงานวะเนาะครับครับมากะมากะโอ้มันถึงแน่นอนอยู่แล้วมนทาที่มันถึงได้ไปอยู่แล้วครับครับผมกลับไปสารุงลุงนะครับเออสมณเณรเอารักไปโยนนั่นครับตามเมืองฟางทางงานปลิงนะลูกเขาว่าไอ้เวิงไว้ไอ้เวิงทางเขาไหวอือเจริญปอนกลับไปจากเจ้าตุงรายงานตัวแม่เราแมวโอ้หล่อแม่ยังแม่ยังไม่สีทอนป่ามีเจ้าไม่สีทอนเนี่ยเจ้าฟังอยู่นะเจ้าตุงโอ้ฟังทั่วไปกันนะเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วเรากำลังใจนะเจ้าเราแมวเนาะเจ้าเราแมวก็เวียงน้องหลงยินดีนะแม่สาสิธรป๋ามีเนาะจ้ากลับไปเจอเจ้าตูอ้าวโทรขอมาแถม0899556506เจริญปอนแม่สาเจ้าตุลุงแม่สาวรักเจ้าโอ้ชายประการมาแรงๆเนาะเจ้าฟังตุลุงอยู่นะเจ้ารอรอบสองเจ้าแม่สาวรักเจ้าไว้สาเจ้าตุลุงยินดีเนอเจ้าโอ้ชัยประการอ้าวเจริญปอนไว้สาเจ้าตุลุงแม่นางโอนเนาะเจ้าแม่นางโอนร้องกองเข่าฮะยินดีนางนะเออฮะปนิมนต์ดีนะตลกดีเนาะกำเนิดสุราได้สูตรแล้วเนาะเนี่ยกะมันได้สูตรมาแล้วดูยินดีแม่นนางโอนนางๆเด้อร้องกองเขาก็สายใหม่ว่าก็แม่เด้อแม่ฟองคำแม่สวัยอ่ะเนาะมนทาทิพย์แม่สวัยฟังอยู่เหรอแล้วก็ปนันป่าเด้อบันทิดอยเวงอันนี้ก็เพิ่นฟังฟังใหม่ฟังใหม่เนาะอ้าวเจริญปอนไม่แต่เจ้าตุลุงรอบเดียวเกินจะมาได้แล้วเออบอบอฟังตุลุงเล่าตัวใกล้หัวตัวไปดิ้มวันยังไงน่ะเมื่อเจ้าก็ฟังเหมือนกันแต่มันฟังไปรับไปตุลุงมันอ่านี่ตุลุงอ่านน่ะจะรับไปตุลุงอย่าว่าเก่งลูกเจ้าจ้ะโอ้อันลูกเนี่ยมันว่ามันเนาะมันรับเจ้าแล้วลูกเจ้านะรับละวิทยุตามอ่ะว่าโอ้ตุลุงมันเก่งลูกเจ้าเลยนะฟังไปรับไปอะตุลุงให้กำลังใจนะเจ้าปลาล่าที่ไหนเป็นปล่อยหลวงอะปลาหมึกอะเอออันนั้นหนองตัวคำอันนี้ปลาล่านี่ไปจับส่งนะมันที่หกจะมีปลาหลวงออดเนี่ยกะอ๋อปล่อยหลวงปลาจะมีเลยเออวันนั้นมาฆ่าเนี่ยกะมีปล่อยหลวงได้น้อยเนี่ยจะสามพระธาตุกะเจ้าขอบคุณเนอะเจ้าเจ้าเจ้าบอบอแม่บัวบุญโทรมาแมนบุญด่วนฟ้อนดาบก็โทรมาบอกด้วยเจริญปอนไปตรงพรแล้วพรมีเยอะแล้วอ๋อหลวงพ่อกริดเนาะรอบสองแม่แล้วรอบสองแล้วแอดบุญนะเองหลวงพ่อกริดรอบสองชัดเจนดีนะพ่อเนาะชัดชัดวันดูคอวันดูคอนี่ชัดเจนดีแน่นอนเลยมีแต่ว่าไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมที่เป็นดีถูบูขึ้นไปใกล้เต่าอ่ะนั่นแหละฮอลลินก็ชัดเจนมากฮอลลินอันนี้ถูบูไอ้วันทุกคอ
บ้านทูคอนเนาะครับวัฒนการครับครับผมไม่สาครับหลวงพ่อครับอันนี้เปิ้นอยู่ปุ้นในพุทธอุทยานปางโมกนะเจริญปอรีบกอบรีบโกยรีบทอรีบทายตลาดกะวายสายบัวตะนาวแม่จันโสมาเออนมัสการเจ้าเจริญปอนเออว่างอยู่เนื้อซึ่งว่าเจ้ามาแรงเมื่อคืนนะฟังอยู่แล้วของเขาขอฟังเพื่อนม่วนดีจะไว้ว่ามาฟังนะฟังตลอดไปไหนมาว่าตอนนี้ฟังมาก่อนแสมโมงเจ้าคือกำลังใจพลุงเนื้อขอบคุณแม่จันสมลายๆเนื้อไม่อายมาละเจ้านมัสการเจ้าไม่อายมาแล้วฟังก็มาแล้วใจปาการก็มาแล้วนะแต่แม่แจ่มมาเดรตอันวิทยุเปิ้นรู้อยู่เปิ้นสอบเครื่องส่งอยู่สายไต่ส้นไต่ก็มาแล้วแม่โบแม่บุญปันเขาสายเวียงน้องหลองยังมาเด้อเด้อมาเด้อกันได้สายบันหงแถมนะสายตั้งโอ้วันนี้นี่หลองเคอกวาวเนอมงคลวาลารามเปิ้นเททองหล่อพระพุทธรูปเจ้าชินราชแต่เจ้านิกรชายน้อยเขากับครอบครัวเปิ้นไปเปิดห้องตาลพดขึ้นมาแอวฮาตุลุงนี่บอดีก็ซุบจับกับในเมตตาบารมีธรรมนะหลวงพ่อพิพิธปุญญาพิรมหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลศพเตี้ยวัดศพเตี้ยนะเปิ้นได้มามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับครูสาธุกิจนันเปิ้นไปงานเขาดำก็เลยซดมาที่ตุลุงเนี่ยก็ตุลุงก็นิมนต์ไปจุดที่ห้องรับรองนะห้องรับแขกก็เลยไปกราบไหว้พระกัน สมควรเวลาเนาะสถานเนาะก็จะลืมสายทำกรรมแม่พันป่าบ้งเวงแน่วังเวงฟางเนี่ยน้องเบี้ยวนะน้องเบี้ยวเนี่ยก็16ปัจจมาเดียวเนี่ยนะที่วัดสันเมืองพระอาจารย์เน้นหลักปัญโยนันมาสรุปธรรมอันเรื่องไอ้อือแล้วก็แม่สาสีทรป๋ามีจากเราแมวเด้ออันนี้เป็นกล่อมลำจะโทรมาแต่เพิ่นฟังอยู่นะแม่สวรรค์นะจากแม่ทลบชัยปาการนะแม่นางอวนแม่บ้านล่องกองเข่าสันกำแปงเด้อแม่บอบอป่าล้านป่าล้านป่าเหมิดปุ่นนะเพิ่นก็โทรมาฟังตุลุงตวยไข่โฮตวยเองอะหลวงพ่อกริดรอบสองแล้วก็แม่จันสมรีบกรอบรีบกลวยนะจากมานิจักจากแม่อายเนาะหลังกาดแม่สาวเอาได้อยู่18สายก็พอดีละ จากนั้นตุลุงก็ได้บริหารเวลามาก็พอสมควรแก่กาลเวลาวันพูในตุลุงก็จะน้อมนำเอาพระธรรมเทศนาจะเทศนำเทศธรรมเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอันนี้บรรยายตลอดผู้จัดพิณมรดกธรรมจ้าก็จะสอดสารหาเนาะเอามาเราสู่จู้กันฟังในโรงเนอะวันนี้ก็ขอบคุณทางสถานีทุกคืนโดยนะที่เปิ้นก็เกี่ยวสัญญาณไปขออันสุมากับสถาอย่าจมเวลาตรงอู่พิษอู่ถูกยังได้ไปดีกว่าสุมาโดยอู่โวยไปพ้องอู่จ่าพ้องนะขอบคุณกูเสียงกูสายแต่ว่าไพ่ดีไซน์มันพ่นปองก่อนพุกโทษนะใหม่เนอะนะผูกถึงโอกาสกรรมแอลลาไปก่อนเน้อโชคดีมีใจเหมือนกันจุควรจุดตันจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลัง